ทวีสอดส่องประธานพิธีสวดพระอภิธรรมรองปท.มติชนยกเป็นสื่อมวลชนมีอุดมการณ์ทวีสอดส่องประธานพิธีสวดพระอภิธรรมรองปท.มติชนยกเป็นสื่อมวลชนมีอุดมการณ์มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเผยสิ่งที่ฝากฝังไว้ยังทำให้ไม่สำเร็จวันที่8มกราคม2567ที่ศาลา5วัดสมนัสราชวรวิหารเขตป้องปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมนายเรืองชัยทรัพย์นิรันดร์หรืออาจารย์ปังรองประธานบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชนเป็นคืนที่6หลังเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่2มกราคมที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา 13:21 นาทีจากโรคมะเร็งตับสิริอายุ80ปีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีบุคคลและองค์กรต่างๆส่งพวงหรีดอาลัยและเดินทางเข้าร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในเวลา 18 นาฬิกาสำหรับผู้ร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมมีรายนามดังนี้นายจาตุรนฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีนางสายพินพหลโยธินประธานฝ่ายหาทุนมูลนิธิเยาวชนคนเก่งในโครงการด้วยรักและห่วงใยอาจารย์ศศิวิมล นพสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิเยาวชนคนเก่งนายธนศักดิ์หุ่นอารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท Workpoint Entertainment จำกัดมหาชนจากนั้นนายจาตุรนเป็นประธานทอดผ้าบังสุกุลพระสงฆ์สี่รูปพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าส่วนตัวนอกจากติดตามผลงานของนายเรืองชัยในฐานะสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์แล้วเวลาพบปะกับเครือมติชนมักจะได้พูดคุยกับนายเรืองชัยอยู่เสมอเนื่องจากตอนที่ตนยังเป็นตำรวจเมื่อมีงานเกี่ยวกับอาชญากรรมตำรวจกับสื่อมวลชนจะมีความผูกพันกันเพราะเป็นอาชีพที่ปรากฏบนหน้าข่าวอยู่เป็นประจำแต่สิ่งที่ท่านพยายามฝากฝังไว้ตนยังทำให้ท่านไม่สำเร็จพันตำรวจเอกทวีกล่าวต่อว่าช่วงหลังตนเคยทำงานเป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อท่านเห็นว่าได้ย้ายจากตำรวจโอนมาสู่กระทรวงยุติธรรมและโอนไปสู่เลขาสอบตท่านก็อยากให้ช่วยถ่ายทอดช่วยเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเรื่องมิติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์และช่วงเวลาที่ได้ดำรงตำแหน่งว่าได้เกิดสิ่งต่างๆอย่างไรบ้างเช่นในช่วงนั้นก็เกิดแนวทางการแก้ปัญหาที่ปกติคนจะหาทางออกเรื่องไฟใต้ในยุคนั้นก็พยายามสร้างทางใหม่คือการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันนำเสนอทางออกนำมาสู่การพูดคุยสันติภาพเมื่อ28กุมภาพันธ์2556จนมีการยึดอำนาจปี2557ก็ได้ย้ายมาพันตำรวจเอกทวีกล่าวอีกว่าเจอทีไรท่านก็บอกว่าคุณทวีต้องเขียนหนังสือไว้หน่อยกำชับเสมอพอเข้าสู่ช่วงการเมืองก็พยายามเขียนถึงสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเขียนไว้แล้วยังไม่ได้เผยแพร่สักทีเนื่องจากการตัดสินใจแต่ละอย่างเรื่องภาคใต้ค่อนข้างละเอียดอ่อนมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเช่นแค่การตัดสินใจว่าจะเปิดพื้นที่ให้พูดคุยถ้าคนที่ถือปืนคนที่มีผลกระทบรุนแรงหรือผู้สูญเสียเขามองว่าเราขี้ขลาดในการแก้ปัญหาทำไมไม่ใช้กำลังความเด็ดขาดคือตัวอย่างการสูญเสียท่านเรืองชัยในครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญในวงการสื่อสารมวลชน
นอกจากท่านจะเป็นสื่อมวลชนที่มีอุดมการณ์ยึดในวิชาชีพแล้วยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลสิ่งต่างๆที่ท่านได้ทิ้งไว้ถือเป็นประวัติศาสตร์และเป็นสมบัติร่วมกันการมาร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพวันนี้ก็เพื่อระลึกถึงผู้จากไปและให้กำลังใจครอบครัวที่สำคัญนี่คือสัจธรรมท่านเรืองชัยสร้างคุณูปการไว้หลายอย่างโดยส่วนตัวเชื่ออย่างยิ่งว่าชื่อของท่านจะเป็นที่ระลึกถึงของคนในรุ่นต่างๆพันตำรวจเอกทวีกล่าวด้านนายจาตุรนกล่าวว่าตนพบปะกับนายเรืองชัยที่มติชนเป็นประจำท่านทักทายด้วยความคุ้นเคยและเมตตานักหนังสือพิมพ์เก่าหลายคนโดยเฉพาะของมติชนจะมีอัธยาศัยดีไมตรีจิตที่ดีกับทั้งนักการเมืองและวงการอื่นๆอีกด้วยที่เรืองชัยก็เป็นคนหนึ่งที่ทำอย่างนั้นก็มีความรู้สึกเคารพและมีความรู้สึกผูกพันที่เรืองชัยเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่มีความเป็นนักคิดนักเขียนมีความเปิดกว้างที่จะรับฟังความเห็นมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นส่งเสริมคนรุ่นใหม่เป็นกองกำลังของมติชนทำให้มติชนเป็นสถาบันหนังสือพิมพ์หรือเครือหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพมากผมรู้จักกันจากที่ผมเป็นนักการเมืองและท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยด้วยส่วนมากจะคุยกันถามไถ่กันเป็นคนที่รู้จักกันมานานผมเป็นคนที่เข้าการเมืองเร็วเป็นผู้นำนักศึกษามาก่อนเป็นนักการเมืองอายุน้อยก็เลยได้รู้จักกับคนรุ่นใหญ่ๆอย่างที่เรืองชัยนายจาตุรนกล่าวต่อว่านายเรืองชัยมีความยึดมั่นจากวิชาชีพค่อนข้างมั่นคงในหน้าที่และสามารถปรับตัวเข้ากับยุคสมัยถึงโลกเปลี่ยนไปไวแต่ท่านเหล่านี้จะไม่ตกยุคคิดว่าท่านจะเป็นแบบอย่างให้กับสื่อมวลชนรุ่นใหม่ได้ท่านก็ทำคุณประโยชน์ให้กับมติชนให้กับวงการสื่อมวลชนวงการหนังสือพิมพ์ท่านก็คงภูมิใจสบายใจที่ได้เห็นคนรุ่นหลังสืบทอดงานของมติชนและงานของวงการสื่อมวลชนวงการหนังสือพิมพ์ท่านก็คงไปสบายและไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนายจาตุรนกล่าวทั้งนี้พิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดสมนัสราชวรวิหารศาลา5จะมีจนถึงวันที่10มกราคมโดยจะสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกากำหนดพระราชทานเพลิงวันที่10มกราคมเวลา17นาฬิกาหมอแล็บแพนด้าโพสต์มีอยู่คนเดียวในประเทศที่ทำให้หนุ่มกรรชัยโกรธหนักหมอแล็บแพนด้าโพสต์ผ่านเพจมีอยู่คนเดียวในประเทศที่ทำให้หนุ่มกรรชัยโกรธหนักขนาดนี้ลั่นรู้จักมานานไม่เคยโกรธใครแบบไม่มีเหตุผลวันนี้วันที่8มกราคม67ไปกันต่อไม่มีแผ่วกับประเด็นร้อนดราม่าเดือดต่อเนื่องรับต้นปีมังกรหลังพิธีกรตัวพ่ออย่างหนุ่มกรรชัยออกมาโพสต์ฟาดเดือดเมื่อคืนวานนี้วันที่7มกราคม67ทำเอาโซเชียลถึงกับแซวไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันอีกแล้วโดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อความว่าระยำใจจริงๆหลอกยืมมือคนที่กำลังอ่อนแอทางด้านอารมณ์และความคิดให้หลงเชื่อในเรื่องที่ไม่จริงเพื่อมาดิสเครดิตคู่กรณีของตัวเองมึงมันไอ้คนไร้ค่าสวะสังคมหน้าตัวเมียชิบหายอ่านเพิ่มเติมใครทำอะไรอีกพ่อหนุ่มกรรชัยโพสต์เดือดกลางดึกด่าใครสวะสังคมหน้าตัวเมียเมื่อโพสต์ดังกล่าวของหนุ่มกรรชัยเผยแพร่ออกไปก็กลายเป็นไวรัลในชั่วข้ามคืนโซเชียลแห่เข้ามากดถูกใจและแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่พร้อมเดาว่าบุคคลที่หนุ่มโพสต์ถึงคือใครกันแน่ล่าสุดก็เติมไฟดราม่าให้ร้อนแรงขึ้นไปอีกเมื่อหมอแล็บแพนด้าได้โพสต์ผ่านเพจว่าเอาจริงๆนะครับผมรู้จักพี่หนุ่มมานานแกไม่เคยโกรธใครแบบไม่มีเหตุผลมีอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นแหละในประเทศนี้
ท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามทำเอาไทม์ไลน์ลุกเป็นไฟหนึ่งในนั้นก็มีการจอมพลังเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่ามาอ่านคอมเมนต์ครับโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรและโพสต์ฟาดแรงของหนุ่มกรรชัยหมายถึงใครกันแน่งานนี้คงต้องรอติดตามกันต่อไปภาพประกอบจาก Facebook หมอแล็บแพนด้า